ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีคุณมนตรีมีนินดีก็คือคุณพ่อเป็นไปล่อเป้าให้ลูกชายถึงที่เพชรบูรณ์เลยครับ1ปีกับอีก10ขอไปกับ1ปีกับอีก4เดือนนะครับที่หายไปครับนมเปรี้ยวโตราชธานครับชกไปครั้งล่าสุดชนะคะแนนกล้าผจญลูกบ้านใหญ่ครับเมื่อ21 มีนาคม 2564ส่วนเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองหรือปอประจันศรีครับคัมแบ็กกลับมาก่อนครับได้หายใจในปีนี้2565ไว้3ไฟแล้วนะครับแพ้เหนือธรณีจิตบางนนชนะซันเดย์ยูฟ่าบุมเบกเซียนแล้วก็แพ้คะแนนทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าทรงชัยน้อยหรือว่าเจ้าพลังพลลูกปากน้ำครับนั่นแหละครับแชมป์ชนแชมป์นะครับทางด้านของนมเปรี้ยวก็เรียกว่าหายไปพร้อมๆกับทางด้านของวัชรพลแล้วครับวัชรพลเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธาคืนได้แล้วนะครับที่เวทีอย่างนี้ครับวันนี้วัดชั้นรุ่นพี่นะครับนมเปรี้ยวนักชกในสังกัดของเสี่ยแขกนะครับได้คุณอุทัยทัพอาสาครับให้การสนับสนุนนะครับในขณะที่เพชรสุพรรณครับนี่ต้องบอกว่าดาวดังในสังกัดศึกวันทรงชัยอีก1คนแล้วครับค่าตัวนี่ 85,000-90,000 นะครับถ้าย้อนไปเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาครับเบอร์ใหญ่ๆวงการมวยเมืองไทยปะทะมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรสมหมายวันมาวินรักเต็มร้อยปืนคนเปรี้ยวปากรุ่งดารายกุมารดอยน้องรถก็ต่อยมาแล้วครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยคุณบอกนะครับโดยเฉพาะต่อยกับน้องรถ2ไฟเพชรสุพรรณนี่ได้รถ1คันแล้วก็เงินสดไม่ต่ำกว่า1,600,000 บาทโอ้โหเวลานี้ต่อยอดไปถึงประมาณ10 กว่าล้านแล้วนะครับก็นี่ครับต่อยมวยก็รวยได้ครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจสักอย่างครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จากศรีเป็นใดแล้วก็เสือ11ตัวด้วยแล้วก็สมโอทีแล้วก็ไอเฮิร์บด้วยนะครับแล้วก็แตกเข็มละ500 บาทนะครับจากอัตสินการคอ 10,000 จระเข้พันหางนี่ 30,000 เลยจากอัตสินนะครับโดยในห้างวินัยวีระผู้ชมครับนั่นแหละครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับก็เรียกว่าเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับนมเปรี้ยวรุ่นน้องนะครับวันนี้วัดชั้นรุ่นพี่กับการกลับมาครับ1ปีกับ4เดือนของนมเปรี้ยวนะครับเมื่อวานเพื่อนร่วมค่ายอย่างวัชรพลกลับมาเกิดได้แล้วครับในขณะที่เพชรสุพรรณครับรายนี้เจ้าของชายาเสือยิ้มยากครับไม่ยิ้มเลยจริงๆนะครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับเอาละครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนครับจุกจิกแล้วต่อยยากมากครับนี่เป็นหลานชายของเมืองไทยนะครับลูกพี่ลูกน้องกันครับมีศักดิ์เป็นหลานครับนมเปรี้ยวซ้ายเจอขวาครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับยังค่อนข้างจะระมัดระวังตัวครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาร่วมให้กำลังใจครับให้กับผู้เอกของรายการนะครับบนเวทีครับคุณผู้ชมครับนมเปรี้ยวกับเพชรสุพรรณครับยกแรกยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายครับยกนี้แหละครับปล่อยของแหละครับตามต่อครับยกที่2ผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่แล้วครับมาตรฐานข้อค่ายครับใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับเพชรสุพรรณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าที่การงานนั้นมั่นคงนะครับอยู่ในรั้วของทหารแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับกลับมาเรียกว่าให้แฟนบอยได้หายคิดถึงกันแล้วครับทางด้านของเพชรสุพรรณในวัย30ปีแล้วนะครับแต่ว่าร่างกายยังดีครับรายนี้ไม่มีประวัติด่างพร้อยแล้วครับแข้งซ้ายครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของนมเปรี้ยวครับเตะพับนายไปนมเปรี้ยววันนี้คุณอุทัยมาเองนะครับโอ้โหมวยวันนี้จัดแฟนล้นสนามเลยอ่ะโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วมวยต่อยกันละเอียดเลยแต่อย่าลืมแม่27นะชมฟรีนะที่ท่าน้ำนนท์ต้องขอบคุณนะครับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านดร.สมนึกธนเดชาคุณนั่นแหละครับท่านบอกว่าคู่มวยดีมากๆนะครับจัดให้ชมฟรีครับมากับมวยไทยเฉลิมพระเกียรตินะครับวันพุธที่27ขนองศึกดวงสมพงษ์ก้องชัยใส่แสนสนกับต่างสายต่างศึกด้วยนะครับราชสิงห์กับนนทชัยครับนี่ก็ต่างสายต่างศึกนะครับเอาละครับหมัดซ้ายมาครับเครื่องหมายการค้าของทางด้านของเพชรสุพรรณก็แข้งซ้ายหมัดซ้ายนั่นแหละครับอาจจะไม่ใช่สายบูเลยครับเพชรสุพรรณครับ
แม่วันนี้นมเปรี้ยวน่าจะเจอโจทย์ยากพอสมควรครับบนเวทีสุนทรศรีบัวลาสับมือชกครับหมัดขวานะครับเตะขวาตามไปครับนมเปรี้ยวครับทิ้งกันออกครับออกก่อนย่อมได้เปรียบครับซ้ายกับขวาอย่างนี้ก็ถือว่าของชอบของเพชรสุพรรณเหมือนกันนะครับอายุเยอะครับถ้าเกิดเจอมวยสดสดใหม่ๆปะทะถึงตัวก็จะเหนื่อยหน่อยครับประเภทชิงจังหวะกันออกแบบนี้เดี๋ยวรู้เรื่องครับจอมเชิงรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ครับสายไปครับเตะขวาคืนครับพับในครับวันนี้ก็ทั้งลูกมาเรื่องตรงหนึ่งนะครับแล้วก็สมโอทีแล้วก็ไอเฮิร์บด้วยนะครับและหลายอย่างแล้วก็เสือ11ตัวด้วยอย่าลืมว่าแตกเข็มละ500บาทนะครับจากอาตาซินเป็นผู้ที่เริ่มมาส่งเสริมศิลปะไม้ไม้มวยไทยกันมาตลอดขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระพุทธงด้วยนะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ขณะนี้นะครับฝนเทลงมาอย่างหนักนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนมเปรี้ยวก็เรียกว่ายังไม่เร่งเหมือนกันนะครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมานั้นชนะพีรพัฒน์ชนะทัศน์สิงห์ทองชนะกล้าประจวบนี้ไม่ธรรมดาครับคว้าแชมป์มาด้วยครับแต่ว่าเรือเวที1ปี4เดือนครับเดี๋ยวกลับมาเป็นบัตรเป็นไข้ใช้ทิปี้แผงสีเขียวลงไปถุงปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าแล้วก็อย่าลืมนะครับปาโลฮาเล่จัดศึกสอยิ่งเจริญการช่าง24กรกฎาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพุทธาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูโชคนำทรัพย์กับวันสงกรานต์เจ้าโพธิ์กับศึกสิทธิ์ตัดสินโดยกรรมการวรชิตแช่มชื่นเลยครับอุ้ยหมัดซ้ายทางด้านของเพชรสุพรรณครับในช่วงพักยกที่ผ่านมานั้นครับเบสชวดเบสเชียงใหม่ครับใส่ไปก่อนเลยครับ 100,000 ให้กับทางด้านของนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็สจ.โต้งลงมาแล้วครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจนะครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นเร้าใจครับนี่แหละครับวันนี้นี่ครับคนดังก็มาที่นี่เลยอตกรนนทบุรีเพียบเลยนี่นะครับโตราชธานุอุทัยธรรมอาสานี่โอเล่นี่อยู่ที่มุมด้วยนะครับแล้วก็สจ.โต้งปราจีนก็อยู่ด้วยเอ้าเอาละครับหมัดซ้ายสวยครับเดินเข้าหานะครับนมเปรี้ยวขวากับซ้ายครับต่อยซ้ายไปก่อนครับเพชรสุพรรณถีบซ้ายครับเกี่ยวได้งัดศอกซ้ายครับเอาละครับหมัดซ้ายรอบวกเอาไว้ครับเพชรสุพรรณครับเตะซ้ายสูงโดนขวาโต้นั่นแหละครับเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับนมเปรี้ยวเล็มพับในครับต้องเดินให้เร็วขึ้นเลยครับถ้าเพชรสุพรรณไม่เหนื่อยนี่ต้องบอกว่ายากเลยครับโอ้โหจัดมวยวันนี้แฟนดูทั้งเมืองอ่ะพีพีทีวีนะครับ36เพียง10นาทีที่เจอกันทุกอาทิตย์ที่นี่นี่แหละครับทีมของนี่สุกิจแว่นแก้วนี่นะครับในเรื่องหัวใจนี่ให้ตาให้ซอเอ๋เมืองนนท์ดร.วิชิตอรออนี่มารองคู่เอกวันนี้นะครับคนละเข่านะครับทีมซ้ายครับเพชรสุพรรณครับนมเปรี้ยวขยับเข้าไปครับ1ปีกับอีก4เดือนครับเตะซ้ายไอ้ที่หายไปนะครับนมเปรี้ยวตีเข่าขวาครับเพชรสุพรรณสับศอกซ้ายครับห่มเอาไว้แล้วตีเข่าซ้ายครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาฝั่งเวทีครับเปิดเกมเดินชนแล้วนะครับนมเปรี้ยวครับในช่วงท้ายๆนะครับปลายยกที่3ครับครึ่งทางครับยังไงครับแตกแล้วด้วยครับทางด้านของนมเปรี้ยวครับแทงซ้ายครับยัดซ้ายมาครับเนี่ยครับถึงได้บอกว่าถ้าเกิดช้าเนี่ยครับเพชรสุพรรณเนี่ยชอบครับเพราะว่าเขาเป็นมวยจังหวะฝีมืออยู่แล้วครับแล้วก็อายุเยอะครับได้หายใจนะครับแบบนี้ครับเอาละครับเจอโจทย์ยากเลยครับนมเปรี้ยวครับหน้าแหกไปแล้วครับเอาศอกขวาคืนมาครับศอกซ้ายคืนไปโอ้โหต่อยกันทุกคู่เลยวันนี้แตกไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องร้อนใจอดาซินนี่มอบกี่เข็มกี่เข็มนี่มอบตลอดจะเป็นก้านคอคอลศอกกับจระเข้ฟาดหางด้วยนะครับอย่าจริงนะครับเข็มละ100บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครับเอาละครับได้เลือดแล้วนะครับทางด้านของนมเปรี้ยวครับไตรพลาดโดนคมศอกแล้วครับหมดยกชมโฆษณาพักให้น้ำให้ท่าให้พี่ซ้ายแกฉมังว่างั้นเถอะไอเรื่องซ้ายเรื่องวิ่งเบอร์นี่แกฉมังอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่แตกครับดูนะครับช็อตไหนครับที่พลาดโดนคมศอกแล้วแตกครับนมเปรี้ยวเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับแต่ว่าเนี่ยครับดีพอไว้ครับเพชรสุพรรณนั้นเลือกออกแล้วครับไม่พร่ำเพรื่อไม่สะเปะสะผ่าครับเป็นสุพรรณในวัย30ปีครับแล้วเนี่ยครับฮุกซ้ายทำได้ดีครับปัดนี้ครับทางด้านของนมเปรี้ยวครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับจังหวะไล่แขนครับเพชรสุพรรณไล่แขนตั้งแขนครับเขาเน็บเข้าไปก็แค่ให้พระวงศ์นะครับดูนะครับแตกแหกโค้งไปแล้วครับทางด้านนมเปรี้ยวตามต่อครับบนเวทียกที่4ในช่วงพักยกอัดฉีดมาเพิ่มอีก 400,000 ครับรวมเป็น 500,000 โอ้โหเก่าใหม่รวมกัน 500,000 บาทนะครับนมเปรี้ยวครับ
เอาล่ะครับขวัญกำลังโอ้ต่อยซ้ายครับเตะซ้ายครับเพชรสุพรรณครับแล้วก็บล็อกคางเอาไว้ศอกซ้ายไปอีกแล้วครับเนี่ยครับศอกซ้ายนี่แหละครับที่เปิดแผลให้กับทางด้านของนมเปรี้ยวครับเลือดไหลเป็นทางครับแต่ว่ายังไหลไม่เยอะอ้าวฮุกซ้ายดีครับฮุกซ้ายดีครับเตะซ้ายไว้ครับเพชรสุพรรณครับเพชรสุพรรณบล็อกคางทีขวาหมัด1 2ของนมเปรี้ยวเอ้าพ่องไปด้วย 500,000 500,000 นมเปรี้ยวเอาต่อยต่อยเอามาเพชรสุพรรณเอาหมาเพชรสุพรรณนี่ชกยากอยู่แล้วนะครับเหลี่ยมมวยเหลี่ยมเชิงเมาแตกโอ้โหขวานอีกโอ้โหซ้ายอีกนั่นแหละครับนมเปรี้ยวเปิดเกมเต็มรูปแบบแล้วครับแต่ว่าเพชรสุพรรณนิ่งมากนะครับเนี่ยครับดันออกไปแล้วครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายครับวงในไล่แขนล็อกแขนเอาไว้เน็บด้วยเข่าซ้ายครับซ้ายทั้งแถมอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรสุพรรณแต่ว่านมเปรี้ยวเดินต่อครับกรรมการเบรกเกมนิดนึงครับสุนทรศรีบัวลาให้แพทย์สนามดูแผลแตกครับคือทางไหลของเลือดมันก็เข้าร่องตรงนี้พอดีครับกรรมการว่ายังไงครับยังชกได้อยู่นะครับสบายสบายครับไม่อันตรายครับหมายถึงแผลนะครับแต่ว่าทางเลือดอีกทางนึงเอ้าก็ว่ากันไปแล้วครับคุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาตินะครับพิจารณาแล้วครับเดินครับหมัด1 2 3ครับเสียงหมัดแล้วครับทางด้านของนมเปรี้ยวครับอยู่ที่วงในครับนี่ไม่ได้กรรมการแยกครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เครื่องหมายการค้านั่นแหละครับไม่ใช่วงในอยู่แล้วนะครับเดินต่อครับนมเปรี้ยวยังไม่ละความพยายามนะครับพลิกเกมได้นี่ 500,000 สดๆเลยครับวงในครับกรรมการแยกวงในนี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่เห็นเลยครับน้อยมากครับดันออกไปครับเพชรสุพรรณในวัย30ปีครับแข้งซ้ายอ้าวโอ้ยโอ้ยหมัดอย่างเดียวแล้วหมัดอย่างเดียวเอ้านะอุทัยท่าภาษาแล้วพี่โตอยู่ที่มุมพี่โตอยู่ที่มุมแล้วท่าภาษีเมียสารมาด้วยลุตตาทีเอ้าลุยลุยไปต่อนะครับแม่พอไปต่อปุ๊บโดนปักศอกซ้ายครับไม่ท้อครับนมเปรี้ยวครับโอ้โหเนี่ยครับเหวี่ยงมาจากบุรีรัมย์เลยนะครับศอกเนี่ยครับแยกมาครับนิ่งจริงๆครับวันนี้เพชรสุพรรณครับที่ขวาไว้ครับหมัดขวาครับนมเปรี้ยวครับกระแทกหมัดซ้ายครับเนี่ยครับตาไม่กระพริบครับตานี่จ้องไม่กระพริบครับสมาธิดีมากไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดไม่มีลูกตกใจนะครับประสบการณ์สูงจำเรือมองเวลาหน่อยครับขยับงัดศอกซ้ายครับขยับแทงซ้ายครับโอ้เลือกออกแล้วครับเลือกออกแล้วครับแล้วก็ถีบลูกนี้กรรมการว่ายังไงครับกรรมการนับครับนั่นแหละครับไหวไม่ไหวครับคือนักมวยก็ทำท่าจะไม่เอาอยู่แล้วครับอ้าวกรรมการให้ชกต่อครับให้ชกต่อก็โดนสิครับแบบนี้ครับหมดยกครับแต่กรรมการสุนทรศรีโบราครับนับครับก็ยกที่5ครับคงจะฮึดขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับจากจะไม่เอานะครับเพราะว่าเป็นการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีของนักมวยณปลายยก4ครับได้น้ำมาแล้วนะครับและที่สำคัญครับเงินอัดฉีดก้อนมโหฬารครับเพราะฉะนั้นนี่ลุ้นก่อนแล้วครับต้นยกของนมเปรี้ยวครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดครับของมันโดนกันได้ครับถ้าทำได้นะครับจะทำลายสถิติเงินอัดฉีดนะครับ1,500,000 บาทนะครับโอ้โหเพราะว่า1,000,000 บาทนั้นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยไปแล้วนะครับที่สนามมวยรังสิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับมาดูนมเปรี้ยวครับตอนนี้ขณะนี้นะครับ1,500,000 บาทครับเอาละครับหลังจากที่ได้น้ำนะครับได้คัดเลือดดูว่าจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับในขณะที่เพชรสุพรรณเนี่ยครับจอมเก่าประสบการณ์สูงนะครับในวัย30ปีครับถูกกับทีว่าไว้ครับได้จังหวะฉายนี่แกฉายเป็นชุดเลยครับแม่ผู้ที่ว่าประสบการณ์และจะบอกเกิดว่านำไปแล้วเนี่ยไล่ยากเลยทีเดียวนะครับเพชรสุพรรณแกสมอง IQ ฉลาดนมเปรี้ยวนี่ต้องชนอย่างเดียวอ่ะนะนี่โอ้โหดูชกสบายสบายเลยล้านห้านะล้านห้านะนมเปรี้ยวทองไปเลยล้านห้า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 ครับทำได้ไหมครับอีกเรื่องนึงครับเงินอยากได้ครับมีแรงต่อยหรือเปล่าครับนมเปรี้ยวครับเพชรสุพรรณเองก็ไม่อยากจะทำเหมือนกันนะครับก็ผลักออกทีบออกเคลียร์ออกครับฮุกซ้ายครับนี่ครับลูกนี้ยังอันตรายนะครับจังหวะฮุกซ้ายของนมเปรี้ยวครับนี่ครับฮุกซ้ายแต่ว่าตอนนี้เพชรสุพรรณเห็นอาวุธหมดแล้วครับขยับเข้าไปครับนมเปรี้ยวตั้งอกตั้งใจสูงครับทีบขวาครับและแข้งนี้ก็ไม่ถึงอีก
นั่นแหละครับหุกซ้ายครับวงได้ล็อกแขนเอาไว้นะครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับปัดหนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งแข้งขวาแต่ว่าเนี่ยครับยังหาเป้าไม่เจอเลยครับทางด้านของนมเปรี้ยวความพยายามนั้นดีอยู่แล้วนะครับหัวใจถือว่าสอบผ่านอยู่แล้วครับรายนี้ครับแม่เพชรสุพรรณเนี่ยครับล็อกเอาไว้ง่ายๆนะครับถูกจังหวะเต็มไปด้วยมันสมองของเพชรสุพรรณแล้วครับถอยออกมาครับเขี่ยขาหน้าก็เรียกว่ายังไม่เป็นเป้านิ่งครับขายังไม่ตายนะครับก็จะเข้าไปครับนมเปรี้ยวครับเตะขาครับนมเปรี้ยวดักถีบดักทีดักเย็บข้างในก็จับครับจับแล้วไม่ตีหรอกครับเผาเวลาครับตีกลองเชิดแล้วครับส่วนท้ายปลายยกแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับก็ต้องบอกว่าสู้จนถึงที่สุดแล้วครับทางด้านนมเปรี้ยวเจอล็อกไว้อีกครั้งนึงครับเพชรสุพรรณครับความเก่านี่ต้องบอกว่ายังเหลือๆแล้วครับเหลือเฟือครับถีบเอาไว้มัด 1-2 ครับแม่ทักทาครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับคู่รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับและเดี๋ยวต่อจากนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูอภิวัตรสัตว์กับยอดสยามครับ131ปอนด์นะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชิตแชมชื่นครับชัดชัยสอนทาแล้วก็ธานินทร์ภูมิผิวครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเนี่ยครับเพชรสุพรรณนะครับปอประจันศรีหรือว่าปอดาวรุ่งเรืองครับอดีตดาวดังในวัย30ปีกลับมาแล้วครับปิดเกมในยกที่3นะครับสับศอกได้แตกยก4ได้นับยก5ก็ประคองเข้าบ้านสบายๆครับรับรางวัลครับจากลูกติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด